ก็วันนี้พี่ๆทำผลงานได้ดีในทั้งสองรุ่นเลยไม่ดีไม่ได้ครับวันนี้กลางปีชาแนลโดยเฉพาะรายการนี้มาสัมภาษณ์ก็ถ้าไม่ส่งงานที่นี่ไม่รู้จะส่งงานที่ไหนแล้วแล้วก็วันนี้กำลังใจดีครับเพราะว่าทีมงานจากทั้งกลางปีชาแนลของอาร์เซนอลซิงนะครับแล้วก็ผู้บริหารของกลางปีชาแนลก็มาก็วันนี้พยายามทำดีที่สุดแล้วแต่ยังไม่พอใจนะครับยังคิดว่าพอใจแค่ครึ่งเดียวเชื่อว่ารถทั้ง2คันเนี่ยทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็นคอมมอนเรลหรือตัว7เนี่ยมันยังพัฒนาไปได้อีกนะครับก็จะพยายามทำให้ดีกว่านี้ก็พูดถึงในสนามหน้าหน่อยครับพร้อมสนามหน้าคัน7นี่คงจะใส่เครื่องตัวใหม่ลงไปเพราะวันนี้วิ่งแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากที่เราพัฒนารถไปหลายจุดเนี่ยเครื่องคงต้องการสเต็ปที่มันแรงขึ้นกว่านี้หมายถึงว่าเป็นพอร์ตใหญ่กว่านี้นะฮะก็คงต้องลองดูและเป็นสนามบินที่โคราชด้วยก็เรื่องสิ่งทางตรงเนี่ยเป็นงานถนัดของเราอยู่แล้วก็ต้องลองดูแล้วซูเปอร์คอมมอนเรลพี่คอมมอนเรลรถสมบูรณ์มากครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเนียนมากแล้วก็โดนรถไล่บี้ตลอดเขาก็พยายามจะเอาตำแหน่งให้ได้เราก็ใช้ความนิ่งสยบครับก็นิ่งอย่างเดียวแล้วก็พยายามรักษาอาการของตัวเองนะครับไม่ให้ตื่นเต้นไปกับคนที่เขาพยายามจะไล่เราไม่พยายามหนีก็คือรักษาตำแหน่งนะครับเข้าช้าออกเร็วเลี้ยงรถดีๆค่อยๆเดินคันเร่งก็คือใช้สเต็ปนี้ไปตลอดทางก็ทำสำเร็จโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับ